พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์กรณียเมตตสูตรเพื่อให้เทวดาเกิดความรักด้วยอนุภาพแห่งการแผ่เมตตาพระสุตันตปิฎกขุททกนิกายขุททกปาฐะและอารัฏฐวิปัสสกภิกขุอัตถกถาขุททกนิกายธรรมบทตำนานและอนุภาพการป้องกันกรณียเมตตสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระภิกษุเจริญเมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ตลอดจนเทพเทวาพูดผีปีศาจทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่จำกัดว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็ตามพระพุทธองค์ตรัสพระสูตรนี้ที่กรุงสาวัตถีเวลานั้นเป็นเวลาใกล้เข้าพรรษาพระภิกษุทั้งหลายต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอเรียนพระกรรมฐานก่อนจะแยกย้ายกันไปหาสถานที่จำพรรษาบำเพ็ญพระกรรมฐานพระภิกษุหมู่หนึ่งรวมกันเป็นพวกได้500รูปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้ทูลลาไปแสวงหาเสนาสนะที่ชอบใจไม่ลำบากในการเข้าไปบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เหนือไปไกลจนถึงหมู่บ้านใกล้ชายแดนแห่งหนึ่งอยู่ป่าเชิงเขาซึ่งทอดเทือกมาจากเขาหิมวันมีป่าไม้สูงใหญ่ร่มรื่นมีสายน้ำลำธารใสเย็นไหลผ่านแม้หมู่บ้านที่จะอาศัยบิณฑบาตก็อยู่ไม่ไกลจากป่าแห่งนั้นมากนักชาวบ้านเห็นหมู่ภิกษุเป็นจำนวนมากก็ดีใจเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจัดพระทหารและนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพวกภิกษุเห็นว่าเสนาสนะสบายหากอยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะสะดวกไม่ลำบากในการบิณฑบาตและมีเวลาบำเพ็ญกรรมฐานได้เต็มที่จึงตกลงจำพรรษาอยู่ที่นั่นชาวบ้านต่างช่วยกันปลูกกุฏิ500หลังให้ภิกษุรูปละหลังภิกษุเหล่านั้นต่างก็เริ่มทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามโคนต้นไม้ตามป่าทั้งกลางวันและกลางคืนฝ่ายรุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ราวป่าแห่งนั้นเคยอยู่สบายในวิมานบนต้นไม้เมื่อเห็นภิกษุผู้ทรงศีลมานั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้อันเป็นวิมานของตนเช่นนั้นก็ไม่กล้าอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงกว่าพระภิกษุจึงพากันลงจากวิมานมาอยู่ที่พื้นดินได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ก็ทนด้วยความเข้าใจว่าภิกษุเรานั้นพักอยู่สัก 2-3 วันแล้วคงจะไปครั้นล่วงมาหลายวันก็ยังไม่ไปรุกขเทวดาจึงแน่ใจว่าภิกษุเหล่านั้นต้องจำพรรษาอยู่ที่นั่นแน่หากเป็นเช่นนั้นพวกตนจะต้องลำบากต่อไปอีกนานจึงคิดอุบายที่จะให้ภิกษุเหล่านั้นไปจำพรรษาในที่อื่นเมื่อคิดเช่นนั้นรุกขเทวดาจึงทำเป็นผีหลอกหลอนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายบำเพ็ญสมณธรรมในเวลากลางคืนเทวดาก็จะแสดงรูปยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวให้เห็นบ้างทำเสียงโหยหวนน่าหวาดกลัวน่าสยดสยองบ้างทำกลิ่นเหม็นสาบสางบ้างพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้กลิ่นนั้นในที่ที่ตนปฏิบัติธรรมก็พากันตกใจสะดุ้งกลัวจนผิวพรรณเศร้าหมองกลายเป็นโรคผอมเหลืองนอนไม่หลับไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกรรมฐานไม่สามารถข่มใจให้สงบลงได้วันหนึ่งพระภิกษุเหล่านั้นออกจากที่ปฏิบัติธรรมของตนมาประชุมกันพระมหาเถระในสงฆ์เห็นพวกภิกษุเหล่านั้นต่างก็มีเนื้อตัวเศร้าหมองสูบซีดหอมเหลืองเช่นนั้นจึงถามถึงสาเหตุพวกภิกษุต่างเล่าถึงสิ่งที่ตนประสบพบเห็นมาให้กันและกันฟังจนไม่สามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้จึงปรึกษากันว่าควรสละพรรษาต้นกลับไปจำพรรษาหลังที่กรุงสาวัตถีกับพระพุทธองค์ตามเดิมการจำพรรษาก็คือการที่ภิกษุอธิษฐานจิตว่าจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดไตรมาส3เดือนในฤดูฝนเพื่อให้ภิกษุจุดจาริกจะได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นก็เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนชาวบ้านซึ่งต้องประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวธรรมเนียมการเข้าพรรษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นมีพุทธานุญาตไว้เป็น2คราวคือ 1. การเข้าพรรษาต้น
เรียกว่าปุริมิกาวัดสูปนายิกาเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8เป็นต้นไป 2. การเข้าพรรษาหลังเรียกว่าปัจฉิมิกาวัดสูปนายิกาเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน9เป็นต้นไปการเข้าพรรษาหลังนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้เป็นกรณีพิเศษสำหรับภิกษุที่มีเหตุขัดข้องเข้าพรรษาต้นไม่ทันพวกภิกษุเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องละพรรษาต้นรีบกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลให้ทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราวป่าแห่งนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสถานที่ไหนก็ไม่มีเสนาสนะสบายเท่าที่นั่นทรงแนะนำให้ภิกษุเหล่านั้นกลับไปที่นั่นอีกเมื่ออาศัยเสนาสนะนั้นแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมถึงความสิ้นกิเลสได้พระพุทธองค์สอนให้ภิกษุเหล่านั้นเรียนพุทธมนต์อันเป็นทั้งอาวุธเป็นเครื่องป้องกันและเป็นทั้งกรรมฐานสำหรับบริกรรมให้แผ่เมตตาไปทั่วไม่เจาะจงไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าภิกษุผู้อยู่ป่าต้องรู้จักวิธีการรักษาตัววิธีการดังกล่าวคือ 1. ภิกษุต้องแผ่เมตตา2ครั้งต่อวัน 2. เจริญพระปริตร2ครั้งต่อวัน 3. เจริญอสุภะคือการพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม2ครั้งต่อวัน 4. เจริญมรณสติคือพิจารณาความตาย2ครั้งต่อวันการปฏิบัติเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นการจัดการป้องกันตนเองภิกษุเหล่านั้นกลับไปยังราวป่านั้นอีกครั้งปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำก่อนเข้าสู่ราวป่าได้ร่วมกันสาธยายพระสูตรนั้นเทวดาทั้งหลายได้รับเมตตาจิตจากภิกษุเหล่านั้นเกิดความเยือกเย็นยินดีปรีดาทำความรู้สึกเหมือนภิกษุเหล่านั้นเป็นลูกในท้องของตนเองทำการต้อนรับด้วยความเอื้ออาทรได้ทำการดูแลรักษาอย่างดีภิกษุเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดรบกวนจึงเกิดความสงบเจริญกรรมฐานได้บรรลุพระอรหันต์ภายในพรรษานั้นทุกรูปอนุภาพการป้องกันพระพุทธมนต์ที่พระพุทธองค์สอนภิกษุเหล่านั้นภาวนาเรียกว่ากรณียเมตสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายขุททกปาฐะพระองค์ทรงแนะนำวิธีการใช้คาถานี้ว่าก่อนจะเข้าสู่ราวป่าให้หยุดยืนตั้งจิตแผ่เมตตาพร้อมกับสาธยายพระสูตรนี้นอกจากเทวดาจะไม่แสดงสิ่งที่น่ากลัวหลอกหลอนแล้วยังมีใจอนุเคราะห์ภิกษุโดยไมตรีจิตเมื่อต้องเดินทางผ่านป่าเขาลำเนาภัยหรือไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยท่านให้สวดกรณียเมตตสูตรเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพยันตรายอันจะเกิดจากอมนุษย์พูดผีปีศาจทั้งหลายให้เกิดความอ่อนโยนมีเมตตามีความรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานในบทขัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอนุภาพกรณียเมตสูตรไว้ว่าเทวดาทั้งหลายไม่แสดงอาการน่าสะพรึงกลัวเพราะอนุภาพแห่งพระปริตที่ผู้ไม่เกลียดคร้านเจริญอยู่เนืองๆทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนเมื่อหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเราทั้งหลายจงสวดพระปริตที่ประกอบไปด้วยคุณดังกล่าวข้างต้นนั้นเทอญกรณียเมตตสูตรกรณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสักโกอุจุจะสุหุจุจะสุวะโจจะสมุทุอนัตติมานิสันตุสโกจะสุปโรจะอัปปชิตโจจะสันละหุกวุตติสันตินตริโยจะเนปโกจะอัปปคัพโภกุเลสุอนันุกิตโตนะจะขุดตังสมาจะเรกินจิเยนวินโยปะเรมอุปวัฏไทยงสุขิโนวาเขมิโนโหตุสัพเพสัตตาปวันตุสุขิตัตตาเยเตจิปานะภูตัตติตสาวาทาวราวาอนวเสสาทีฆาวาเยมหันตาวามัชฌิมาราสกาอนุกทูลาติตาวาเยจะอติตาเยจะตุเรวสันติอวิทุเร
ภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาปวันตุสุขิตัตตานปโรปรังนิคุเปตนาติมันเยทกัตตกินังกินจิปยาโรสนาปฏิกสัญญานันยมัญญัสทุกขมิตชัยยมาตายธานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุรักเขเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจะติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปัตตังติดฐานจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิกตมิตรโทเอตังสติงอติไทยพรหมเมตตังวิหารังอิตมาหุทิตินจะอนุปคัมมาศีลวาทัสเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังในชาตุขปัสสัยยังปุนเรติติคำแปลภิกษุผู้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ท่ามกลางป่าเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาจะบรรลุเส้นทางแห่งความสงบระงับพึงทำตนให้เป็นผู้มีความอาจหาญและซื่อตรงด้วยดีเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งอีกทั้งเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายและมีภาระหน้าที่น้อยมีความประพฤติไม่เป็นที่หนักอกหนักใจมีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตนไม่คึกขนองไม่คลุกคลีในสกุลทั้งหลายทั้งไม่ประพฤติตัวลามกเสียหายอะไรอะไรอันจะเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้ติเตียนได้แล้วแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจมีความปลอดโปร่งเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายทุกหมู่เหล่าบรรดามีที่ยังดิ้นรนเพราะตัณหาก็ดีหรือเป็นผู้มั่นคงคือสิ้นตัณหาแล้วก็ดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีลำตัวยาวหรือสัตว์ใหญ่ก็ดีมีลำตัวปานกลางหรือตัวสั้นก็ดีทั้งตัวเล็กและตัวโตก็ดีตัวปานกลางหรือตัวเล็กก็ดีเป็นสัตว์มีกายละเอียดหรือมีกายหยาบก็ดีที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ก็ดีที่อยู่ไกลและใกล้ก็ดีที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาที่เกิดอยู่ก็ดีขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขเถิดคนเราไม่ควรข่มเหงน้ำใจโกหกหลอกลวงผู้อื่นไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันและกันเพราะเหตุแห่งความโกรธแค้นขุ่นเคืองและคิดมุ่งร้ายอยู่ในใจมารดาทนุถนอมบุตรน้อยคนเดียวของตนเรากับชีวิตฉันใดพึงให้เมตตาจิตแผ่กว้างออกไปไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้นและพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่จำกัดประมาณไร้พรมแดนไม่ผูกเวรไม่ก่อศัตรูแผ่กว้างออกไปในสัตว์โลกทั้งสิ้นทั้งในอรูปภูมิเบื้องบนรูปภูมิท่ามกลางและกามวจรเบื้องต่ำผู้เจริญเมตตาจิตเช่นนี้นั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะยืนเดินนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามจะเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้เหนื่อยหน่ายจะตั้งสติไว้ได้นานตราบเท่าที่ต้องการพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสการอยู่ด้วยเมตตาเช่นนี้ว่าเป็นความประพฤติที่ประเสริฐในพระศาสนานี้บุคคลผู้แผ่เมตตาจิตนั้นละความเห็นผิดเสียได้เป็นผู้มีศีลมีความเห็นชอบกำจัดความยินดีในกามทั้งหลายเสียได้ย่อมไม่กลับมาสู่การเกิดในครรภ์อีกครั้งแน่นอน